ในรุ่นพิกัด58กิโลกรัมครับซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้ห้ามกระพริบตาครับจัดคู่เดือดมาไว้คู่แรกครับทางด้านสถานพบสอบางคลุครับนักชกรุ่นพี่ในวัย22ปีครับชื่อจริงชื่อนายวรพงษ์เจษฎาจินดาวัฒน์ครับจอมเตะเมืองพระประแดงจากอำเภอพระประแดงครับจังหวัดสมุทรปราการสูง170ซมครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้รวดทั้ง3ไฟท์จากสอบางคลุครับทางด้านนักชกในมุมแดงครับนักชกรุ่นน้องวัย19ปีครับสงครามหรือว่านายณัฐพลณัฐพลทาสมท่าสมบูรณ์ครับจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับ0 173ซมสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากมอราชพัฒศรีสะเกษครับสถานพบสอบางคลุนั้นขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของพลังหมัดแล้วครับสงครามนั้นได้ลอยกว่าพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับดูครับจังหวะรวมนี่ก็ถีบซ้ายเลยครับสงครามสถานพบครับหรือเดิมนั่นก็คือเจ้าน้องเดียสอบางคลุครับดูระดับไอแอดระดับประเทศเหมือนกันนะครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างแล้วครับขยับเข้ามากรรมการจะดีลูกบังเราค่อยต้องเตือนเลยครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากท่านผู้ชมจะสามารถติดตามผ่านทางช่อง Spring 26ได้แล้วนะครับยังสามารถติดตามผ่านทางออนไลน์ของแม็กซ์มวยไทยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile App ครับพยายามจะขยับเข้าหาแล้วครับสงครามการพบถีบซ้ายเจอซ้ายหน้าเลยครับโอ้โหดูครับจังหวะวางแข้งซ้ายหน้าของสงครามต้นๆนี้ต้องบอกว่าพื้นที่อันตรายของสถานพบแล้วครับซ้ายหน้าครับซ้ายอัดเข้ามาก่อนครับทางด้านสถานพบพยายามจะขับวัดระยะเข้ามานี่ครับซ้ายหน้าอัดลำตัวอีกทีครับสงครามยังใจเย็นเลยครับจับจังหวะวางซ้ายโอ้ยซ้ายสองดอกของสงครามมาอีกแล้วครับดาบที่3ดาบที่4ดาบที่5โอ้ยแต่ถ้าเล่นจังหวะฝีมือกันแบบนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่กลัวนะครับทางด้านเจ้าสถานพบที่มีของแสลงอยู่ที่วงในครับว่าวันนี้ทางด้านสงครามที่เปิดศึกสงครามที่วงนอกก่อนเลยครับโอ้พยายามจะตวัดซ้ายสูงเลยครับสงครามสถานพบพยายามจะเบียดเข้ามาแม่พอโดนปั๊บนี่ก็อาการทันทีเลยครับอาการยั่วครับสถานพบรุ่นน้องเตะรุ่นพี่แบบนี้ต้องขอเอาคืนมาแล้วครับนี่นะครับจังหวะขวางหน้าสถานพบนี่นะครับโอ้จังหวะเดินแล้วทำได้ครับไม่โดนนี่ไม่เดินเลยครับพอโดนปั๊บนี่แกเอาคืนทันทีครับสถานพบเอาละครับทิ้งด้วยหมัดขวาขวางหน้าแล้วสวนด้วยหมัดซ้ายหมัดขวาไล่ตบปันหน้าเลยครับนะครับศอกขวาของสงครามสถานพบขวางหน้าจี้เข้ามาเสียบแล้วฟันโอ้ยเอาละครับโอ้โหได้มา1นับแล้วครับทางด้านสถานพบนี่แหละครับคลำเป้าอยู่นานจังหวะขวางแล้วฟันของเขาครับสงราสงครามเสียนับไปนะครับลุกขึ้นมาใหม่ครับสงครามโอ้พยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายแล้วขยับมาวางซ้ายวางซ้ายวางซ้ายโอ้ยสถานพบพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาพยายามทิ้งด้วยหมัดขวาอีกแล้วครับสถานพบนี่ครับพยายามจะค้ำไว้สถานพบเสียบก่อนครับทางด้านสงครามแต่นี่ครับโอ้โหเก็บจั่วมาแต่ละทีครับเอาแต่ว่าตอนนี้ครับซ้ายของธนาสงครามอีกทีโอ้พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาคืนเหมือนกันครับหาแล้วครับสนานพบเดินหน้าหมดยกที่1ครับเดือดจริงๆ The Champion Muay Thai 4 Man Tournament A fierce battle between 4 top fighters with only one winner This Saturday tune in to find out who will become the champion at 58.5 kilos Our first challengerแสนศักดิ์สิทธิ์พนัญเชิง from มหาสารคาม Second Challenger เบียร์สดพราน26 from สุรินทร์ Third Challenger เพชรนรินทร์เสถียรมวยไทย from อุบลราชธานี And Fourth Challenger ศักดิ์นรงค์ชอเดชา from ราชบุรี And our pre-main event on the show ก้องพบทอพราน49 goes head to head with เพชรยโสดาวบรันสารคาม along with several other exciting fights where you can't afford to miss any of the actionWho will become the 58.5 kilo champion? Tune in on Saturday, the 23rd of March at 6:25 p.m. Thai time. Catch all the action on the Max Muay Thai online. Visit maxmuaythai.com for more information. Feel the thrill, feel the power. There can be only one champion.ครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับเปิดหัวคู่แรกของรายการมวยไทยแบทเทิลเดือดแล้วครับอย่างที่คุณสุขชินเรียนเลยครับว่าเราเอาคู่เดือดมาไว้เป็นคู่เปิดหัวครับต้องบอกว่าเป็นประเภทเส้นตื้นครับทางด้านเจ้าสถานพบครับ
พาะรุ่นน้องอย่างสงครามครับน่าสาดซ้ายเข้าใส่แบบไม่ยั้งครับทำให้เขาต้องหัวร้อนเดินหน้าแล้วนี่ครับเป็นจังหวะขวางด้วยซ้ายแล้วฟันด้วยศอกขวาครับเล่นงานทางด้านสงครามเสียนับไปแต่ในช่วงปลายยกครับนี่ครับเคาะก่อนครับทางด้านสงครามแล้วมีจังหวะเบิ้ลซ้ายอัดอีกทีครับเอาละครับยกที่2ครับ1นับที่เสียไปนี่ไม่ได้เสียหายเลยครับสถานพบเดินหน้าต่อทันทีครับขยับเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาระหว่างแข้งขวาเติมเจอแข้งขวาสวนซึ่งตามกฎกติกาเนี่ย1นับได้เสียเพียงแต้มเดียวยังไงก็มีโอกาสอยู่ทั้งคู่แหละครับเอาละครับอยู่ที่เกมแหละครับพยายามจะเน้นทิ้งหมัดขวาโอ้โหดับเครื่องชนเลยครับสถานพบขยับขวางทิ้งหมัดเข็นแล้วงัดด้วยศอกธนาสงครามพยายามจะเสียบซ้ายครับสถานพบเสียบขวาเอาละครับแลกกันแล้วมีหมัดมาแจมโอ้โหจังหวะเสียบซ้ายเสียบขวาเอาละครับเสียบซ้ายสงครามหน้าเข่าของแกที่แหลมเหลือเกินครับโอ้ยที่ผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับว่าของแฉลงของสถานพบนั่นก็คือวงในนะครับเอาละครับเปิดซ้ายบวกอีกแล้วครับแต่ได้แต่ไปครับขอสวนทีเดียวขอทีเดียวแล้วก็หมัดขวาของสถานพบมาอีกแล้วโอ้ยหน้าเป็นอย่างที่ทุกคนพูดเลยครับขอทีเดียวครับนับที่2มาแล้วครับได้มาอีกหนึ่งนับแล้วก็แต่ยังลุกขึ้นมาแสดงว่าซ้อมมันดีกันนะสงครามโอ้ร่างกายแกต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับเอาละครับบวกกับจิตใจสถานพบไม่สนเลยครับเดินหน้าพยายามจะเน้นที่หมัดขวาครับเอาละครับจับนายไว้ก่อนครับนะสงครามยัดด้วยซ้ายสถานพบเอ้าต้องถอดมาโดนแข้งเอ้าโดนเหมือนกันครับสถานพบเอาละครับพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเจอศอกซ้ายเสียบด้วยเข่าขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายเสียบด้วยเข่าขวาโอ้มาแต่ละดอกแต่ละทีครับโอ้โหออกอาการปอแป้ไปเหมือนกันเร่งไปเยอะครับธนาสนามผมนี่แหละครับความมันระดับโลกของแท้ของจริงครับนะครับแยกออกมาครับจิ้มลำตัวสนามผมเสียบเอาไปทางด้านอ้าวโอ้ยเจอหมัดขวาอีกแล้วครับแม่ปล่อยให้นวดอยู่ตั้งนานครับธนาสงครามโอ้โหสุดท้ายมาโดนอีกโป้งนึงครับปิดเกมเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วเป็นทางด้านสถานพบสอบังคลุกับเปิดฉากเอาชนะน็อกทางด้านเจ้าสงครามมอราชพัฒศรีสะเกดไปครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับท่านผู้ชมครับวงนอกนั้นของเขาเลยครับไม่ว่าจะวงนอกหรือวงในนะครับแต่ดูครับทางด้านสถานพบขอทีเดียวอย่างที่ว่าเลยครับและให้ได้ด้วยครับสงครามไม่ได้ให้ทีเดียวครับให้2ทีครับโอ้โหดูครับจังหวะโดนหมัดขวาโอ้โหนี่ครับจังหวะเสียบก่อนครับขวาแล้วเกี่ยวได้สถานพบตบด้วยฮุกขวาครับเข้าบริเวณขมับทางด้านซ้ายหงายท้องครับดูครับจังหวะแทงเข้ามาสถานพบเกี่ยวเอาไว้ครับแล้วเวียงอัดเข้าไปทันทีครับโอ้โหไม่หล่นไม่รู้จะว่ายังไงเลยครับดูอีกมุมนึงครับแทงมาก่อนจังหวะเกี่ยวได้แล้วสวนเลยครับยิงกำปั้นอัดคืนเข้าไปครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับไปลุ้นเงินรางวัลบนเวทีก่อนครับIt's virtually fighting to see that knockout, and now let's hang out battle plies. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android.No prize. Max Muay Thai Mobile App. Ladies and gentlemen, after two laps of action, we have a winner. By way of technical knockout is Blue Corner. และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงินสถานพบสอบังคลุกเป็นฝ่ายเอาชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคู่หน้าเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากประเทศมาเลเซียปะทะกับนักชกไทย Please stay here and you don't go anywhere The next fight Malaysia takes on Thailand This is Muay Thai Battle